สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้จะมาชวนทำเมนูเพื่อสุขภาพเนาะอันนี้เรียกว่าเยมิสตานะคะก็คือพริกนะคะยัดไส้ด้วยข้าวค่ะปกติคนกรีกจะใส่เนื้อเนาะแต่ว่าเนื้อสัตว์นะคะข้างในด้วยแต่ของมาดามดอยเนาะใส่กาเอ้ยใช้เห็ดแชมปิองแทนค่ะเดี๋ยวมาดูสูตรกันเลยค่ะส่วนผสมนะเจ้าของเยมิสตาเนาะเยมิสตาก็จะมีพริกใช้พริกสีนี้สีเขียวอ่อนหน่อยนะคะมันจะดีกว่าพริกสีเขียวที่สีเข้มๆจะใช้พริกสีเหลืองสีแดงก็ได้ค่ะมะเขือเทศมันฝรั่งหัวหอมเห็ดแชมปิองนี่นะคะมิ้นสาระแหน่อันนี้โรสแมรี่นะคะพอดีที่บ้านมันไม่ค่อยจะสวยละอันนี้คือพาสลีย์นะคะไมดาโนคนกรีกเรียกไมดาโนเนาะแล้วก็อานิโซหรือว่าผักชีพริกกับมะเขือเทศที่เราเตรียมไว้นะคะทีนี้เราจะมาคว้านเอาไส้ออกนะคะโดยเอามีดปลายแหลมเนาะแทงลงไปอย่างนี้แล้วเราก็ดึงออกเม็ดของพริกนะคะเราจะเอาออกหมดเลยพอทำแบบนี้เสร็จเราไปล้างน้ำอีกทีเนาะจะไม่ให้เหลือเม็ดข้างในเลยค่ะเช่นเดียวกันกับมะเขือเทศเนาะเราก็คว้านเหมือนกันเอาไส้ออกแต่ไส้มะเขือเทศนะคะเราจะไม่ทิ้งเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนาะแล้วก็ใส่ในตอนที่เราปรุงอะค่ะตอนที่เราทำเนาะเนี่ยค่ะเราคว้านแล้วเราก็เก็บไส้ไว้นะคะไส้มะเขือเทศไม่ทิ้งนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันมะกอกหอมลงไปหอมสับลงไปแล้วก็มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศที่ไส้มะเขือเทศที่เราคว้านออกเนาะเอามาใส่ผัดรวมกันค่ะแล้วก็เห็ดแชมปิองเนาะเพราะว่าเราจะไม่ใส่เนื้อสับเราใช้เห็ดแชมปิองแทนนะคะผัดลงไปแล้วก็มะเขือเทศกระป๋องค่ะพริกปาปริก้าค่ะอันนี้เป็นแบบหวานเนาะพริกผงปาปริก้าผัดส่วนผสมไปได้สัก5นาทีนะคะทีนี้เราก็มาใส่พาสลีย์เนาะแล้วก็ผักชีลาวค่ะสับละเอียดแล้วต่อด้วยโรสแมรี่เนาะแล้วก็ใบมิ้นต์ก็คือสาระแหน่นะคะสับละเอียดเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้ากันไปส
เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวค่ะปกติถ้าใช้ข้าวกรีกนะคะเราจะต้องผัดต่อประมาณ5นาทีค่ะแต่พอดีว่าข้าวกรีกหมดเนาะมาดามใช้ข้าวไทยค่ะข้าวสวยข้าวหอมมะลิเนาะมันจะเละไวก็เลยปิดไฟเลยค่ะปิดเตาเลยค่ะตอนนี้จะใส่น้ำเข้าไปด้วยนะคะใส่ประมาณถ้วยครึ่งค่ะเนี่ยค่ะปิดเตาแล้วเนาะแต่เตามันก็ยังมีความร้อนตักนะคะส่วนผสมทั้งหมดใส่ครึ่งลูกมะเขือเทศก่อนค่ะเสร็จแล้วมาดามดอยสูตรมาดามดอยจะใส่ชีสนะคะชีสเนี่ยชีสบดเนาะตรงกลางแล้วก็ใส่ส่วนผสมทับข้างบนอีกทีค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเนาะทำเช่นกันค่ะทั้งสองอย่างทำเหมือนกันเลยนะคะทำไปจนหมดค่ะมันฝรั่งค่ะที่หั่นไว้นะคะเราก็มาใส่ตามช่องว่างเนาะเพื่อที่จะได้ไม่ล้มแล้วก็อร่อยด้วยนะคะใส่มันฝรั่งเข้าไปด้วยเสร็จแล้วพอดีน้ำซอสมันไม่เหลือเนาะมาดามดอยก็จะใส่น้ำลงไปจะใส่น้ำนิดหน่อยเนาะเพื่อไม่ให้มันแห้งเนาะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันค่ะมะกอกไปนิดนึงนะคะช่วยเรื่องรสชาติเนาะอันนี้คืออบผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะคะจะประมาณนี้อันนี้อบไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเดี๋ยวจะอบตอนเช้าอีกประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็เสร็จแล้วค่ะจริงๆนี่ก็สุกแล้วนะเนี่ยแต่เราอยากได้ความเกรียมอีกนิดนึง